สหรัฐพลิกตำรารับไม่ทันเยเมนปรับกลยุทธ์เด็ดย้อนรอยนาโต้ใช้โดนเล็กซ้ำลำนำร่องก่อนรัวขีปนาวุธทำระบบป้องกันเป๋จากที่มีการรายงานค่ะถึงการรวมพลังกลับมาสร้างสัมพันธไมตรีของประเทศกลุ่มตะวันออกกลางท่ามกลางศึกปาเลสไตน์กับอิสราเอลซึ่งก็มีสหรัฐกับอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะที่ทะเลแดงค่ะซึ่งก็กำลังต่อสู้อยู่กับกลุ่มนักรบฮูธีทั้งนี้เว็บไซต์ทวอมีการออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ความคืบหน้าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าพลเอกโมฮัมหมัดเรซาอัสติอานีรัฐมนตรีกลาโหมอิหร่านมีการแสดงความพร้อมที่จะเจรจากับซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศในการประชุมกับเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำอิหร่านอับดุลลาบินโซดอัลอันซีในกรุงเตหะรานนายพลอัสติอานีได้มีการเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่รัฐในตะวันออกกลางต้องมีการรับประกันความมั่นคงร่วมกันโดยไม่มีบุคคลภายนอกอัสติอานีมีการกล่าวว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านพร้อมเต็มที่ที่จะมีการจัดการเจรจาร่วมในประเด็นด้านกลาโหมและด้านความมั่นคงกับซาอุดิอาระเบียและประเทศอื่นๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียตามที่หัวหน้ากระทรวงกลาโหมอิหร่านมีการกล่าวว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างเตหะรานและริยาดจะปรับปรุงความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือกับอิหร่านในด้านต่างๆรวมถึงการป้องกันและด้านเทคนิคอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างคู่แข่งดั้งเดิมในตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียและอิหร่านเริ่มดีขึ้นด้วยการไกลเกลี่ยของจีนเมื่อปีที่แล้วโดยในเดือนมีนาคมปี2566ค่ะทุกฝ่ายก็มีการตกลงที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตและในเดือนพฤศจิกายนโมฮัมเหม็ดเบกาลีเสนาธิการกองทัพอิหร่านและรัฐมนตรีกลาโหมซาอุดิอาระเบียคาลิดบินซัลมานได้มีการหารือเกี่ยวกับแผนขยายความร่วมมือในภาคกลาโหมสหรัฐและสหราชอาณาจักรมีการดำเนินการโจมตีเพิ่มเติมในจังหวัดโฮไดดะที่กลุ่มฮูธีควบคุมอยู่ในเยเมนเมื่อวันอังคารสำนักข่าวอย่างเป็นทางการของฮูธีซาบามีการรายงานระบุว่าการโจมตีมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพทหารเครื่องยิงขีปนาวุธและโดรนรวมถึงคลังกระสุนในพื้นที่ตูไคทางตะวันตกของจังหวัดการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กองบัญชาการกลางสหรัฐมีการระบุว่ากลุ่มฮูธีมีการยิงขีปนาวุธ2ลูกใส่บับอัลมันดับจากพื้นที่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาเมื่อเช้าวันจันทร์เรือบรรทุกสินค้าติดธงหมู่เกาะมาชาลและเรือ MV Star Iris ของบริษัทกรีซถูกโจมตีกลุ่มฮูธีมีการกล่าวว่าเรือสตาร์ไอริสซึ่งทำหน้าที่ขนส่งข้าวโพดจากบราซิลไปยังอิหร่านเป็นเรือของอเมริกาและตกเป็นเป้าหมายในการตอบโต้เหตุระเบิดดินแดนเยเมนของสหรัฐและอังกฤษตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนกลุ่มฮูธีได้มีการแย่งชิงเรือสินค้าลำหนึ่งและยิงขีปนาวุธและโดรนหลายสิบลำใส่เรือที่เดินทางผ่านทะเลแดงทางช่องแคบบับแอลมันดับและอ่าวเอเดนเพื่อป้องกันไม่ให้เรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลผ่านเส้นทางการค้านอกชายฝั่งของประเทศเยเมนกลุ่มฮูธีเยเมนกล่าวว่าการโจมตีทางเรือในทะเลแดงมีจุดมุ่งหมายเพื่อบังคับให้อิสราเอลยกเลิกการปิดล้อมฉนวนกาซานี่เป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูธีได้มีการโจมตีเรือลำหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายไปทางไปยังอิหร่านซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของกลุ่มตามที่ชาติตะวันตกระบุในอิหร่านพวกเขาไม่ได้มีการยืนยันการอุปถัมภ์หรือการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของอิหร่านแม้ว่าสหรัฐอเมริกาและบิดเรนใหญ่จะโจมตีกลุ่มฮูธีและฐานทัพของพวกเขาเป็นระยะแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในการเผชิญหน้าได้ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มฮูธีมีพฤติกรรมที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์มากล่าสุดค่ะพวกเขาได้มีการเปลี่ยนยุทธวิธีไปบ้างแล้วตอนนี้ประกอบด้วยการสวมกองเรือของนาโต้โดยการโจมตีด้วยโดรนขนาดเล็กนอกจากนี้การโจมตีเรือพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลสงบเป็นเวลาหลายวันดูเหมือนว่าจะลดระดับความระมัดระวังลงเล็กน้อยกลุ่มฮูธีไม่มีการใช้ขีปนาวุธต่อเรือพาณิชย์ขณะนี้มีการพยายามที่จะใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรืออย่างน้อย2ครั้งกับเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐยิ่งไปกว่านั้นการโจมตีของ RCC จะนำหน้าด้วยโดรน3ลำซึ่งจะทำให้การป้องกันทางอากาศของเรือนั้นเสียสมาธิ